เรียกได้ว่าชาติตะวันตกออกมากดดันคว่ำบาตรรัสเซียอย่างหนักหลังจากรัสเซียเข้าปฏิบัติการทางทหารแก่ยูเครนเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาด้วยการประกาศยึดทรัพย์รัสเซียโดยประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐจะขอให้สภาคองเกรสเพื่อให้เขามีอำนาจในการยึดทรัพย์สินของบุคคลร่ำรวยที่เชื่อว่ามีความเชื่อมโยงกับเครมลินและใช้ทรัพย์สินดังกล่าวเพื่อช่วยยูเครนคาดว่าจะเสนอชุดกฎหมายที่ครอบคลุมซึ่งจะช่วยเพิ่มอำนาจของรัฐบาลสหรัฐในการระงับรัฐบาลรัสเซียและผู้มีอำนาจของรัสเซียรับผิดชอบต่อการทำสงครามของประธานาธิบดีปูตินกับยูเครนมาตรการดังกล่าวจะส่งผลให้เกิดการริบทรัพย์สินที่เชื่อมโยงกับระบอบประชาธิปไตยของรัสเซียทำให้รัฐบาลสหรัฐใช้เงินที่ได้รับเพื่อสนับสนุนยูเครนภายใต้ข้อเสนอนี้ทางการจะสามารถยึดทรัพย์สินในสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นเจ้าของโดยผู้มีอำนาจของรัสเซียที่ถูกลงโทษและมีความเกี่ยวข้องกับการกระทำที่ผิดกฎหมายที่ระบุไว้ยิ่งกว่านั้นไบเดนต้องการที่จะทำให้มันเป็นอาชญากรรมสำหรับบุคคลใดก็ตามที่รู้หรือจงใจครอบครองเงินที่ได้รับโดยตรงจากการติดต่อที่ทุจริตกับรัฐบาลรัสเซียทั้งนี้ไบเดนเรียกร้องให้ยึดทรัพย์สินของรัสเซียการถูกริบภายใต้ข้อเสนอของไบเดนยังเป็นทรัพย์สินที่ผู้มีอำนาจของรัสเซียใช้เพื่ออำนวยความสะดวกในการหลบเลี่ยงการคว่ำบาตรซึ่งเป็นสิ่งที่กฎหมายสหรัฐไม่อนุญาตในขณะนี้ต่อมานายเดนิสชมัยฮานนายกรัฐมนตรียูเครนเปิดเผยว่ารัฐบาลยูเครนอนุมัติการยึดทรัพย์สินของรัสเซียในยูเครนเรียบร้อยแล้วนายชมัยฮานได้เขียนข้อความผ่านแอปพลิเคชัน Telegram ระบุว่าคณะรัฐมนตรียูเครนมีการอนุมัติการถ่ายโอนทรัพย์สินของรัสเซียให้เป็นกรรมสิทธิ์ภายใต้การจัดการของรัฐวิสาหกิจยูเครนในนามกองทุนรวมการลงทุนแห่งชาติแล้วซึ่งทรัพย์สินเหล่านี้จะถูกใช้เป็นทุนในการเสริมกำลังกองทัพยูเครนและฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานใหม่อีกครั้งต่อมาประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนมีคำสั่งระงับการออกฟรีวีซ่าให้แก่ชาวรัสเซียโดยให้เหตุผลว่าจำเป็นต้องเพิ่มความปลอดภัยตามแนวชายแดนขณะที่รัสเซียยังคงรุกรานยูเครนโดยสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าปัจจุบันพลเรือนชาวรัสเซียสามารถเดินทางเข้ายูเครนได้โดยไม่ต้องมีวีซ่าสำหรับคำสั่งล่าสุดที่ออกมานั้นประธานาธิบดีเซเลนสกี้ระบุว่าเป็นการทำตามข้อเรียกร้องของประชาชนที่ขอให้ระงับวีซ่าชาวรัสเซียพร้อมทั้งให้เหตุเนื่องจากรัสเซียรุกรานอย่างหนักประเด็นที่ประชาชนเรียกร้องจึงเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นผมเห็นด้วยว่าเราจำเป็นต้องยกระดับการควบคุมการเดินทางเข้ายูเครนของชาวรัสเซียประธานาธิบดีเซเลนสกี้ระบุบนเว็บไซต์ของทำเนียบประธานาธิบดีนอกจากนี้ผู้นำยูเครนยังระบุว่าเขาได้ส่งจดหมายถึงนายเดนิสชมัยฮาวนายกรัฐมนตรียูเครนเพื่อให้ดำเนินการในเรื่องนี้แต่ไม่ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมล่าสุดอาร์ทีรายงานว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียได้ลงนามในกฤษฎีกาอนุมัติให้มีการผ่อนคลายกฎข้อบังคับและลดระยะเวลาเปิดโอกาสให้ชาวยูเครนที่อยู่อาศัยในรัสซาโปริเชียและเคอร์สันสองภูมิภาคทางภาคใต้ของยูเครนสามารถสมัครเป็นพลเมืองรัสเซียได้โดยใช้เวลาเพียง3เดือนในการอนุมัติกฤษฎีกาฉบับล่าสุดเป็นฉบับแก้ไขและเพิ่มเติมจากฉบับเดิมที่ทำขึ้นในปี2562ที่อนุมัติให้ชาวยูเครนในรัฐโดเนตและรัฐลูกันทางตะวันออกของยูเครนสมัครเป็นพลเมืองรัสเซียแบบ Fast Track หรือภายใต้ขั้นตอนที่ง่ายและรวดเร็วขึ้นซึ่งปรากฏว่าเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมามีชาวยูเครนที่2รัฐนี้สมัครไป 950,000 คนและราว 770,000 คนได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้วรัฐบาลท้องถิ่นที่รัสซาโปริเชียและเคอร์สันซึ่งอยู่ภายใต้การสนับสนุนจากรัสเซียกล่าวว่าชาวยูเครนใน2รัฐนี้มองเห็นภาพตัวเองเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียในอนาคตและต้องการเป็นพลเมืองรัสเซียด้านนายเนตไพร์โฆษกกระทรวงต่างประเทศสหรัฐออกมาตำหนิและแสดงความวิตกเกี่ยวกับโครงการดังกล่าวทันทีโดยกล่าวว่านโยบายดังกล่าวเป็นความพยายามของรัสเซียที่จะยึดครองยูเครน